This Thai PBS Podcast View the World via the is View via Voice PBS World การที่กินครบสามื้อโดยเฉพาะมื้อแรกของวันที่เราเบรกฟาต์เนี่ยมันมีการศึกษาวิจัยว่าเฮ้ยมันช่วยควบคุมความหิวระหว่างวันได้ดีการศึกษาวิจัยอันนี้เพิ่งตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการทางการแพทย์เนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมาเองเขาศึกษาเับเปรียบเทียบผู้ที่กินอาหารเช้ากับคนที่ ไปเริ่มกินตอนเที่ยงหรือบ่ายเขาพบว่ากลุ่มที่ไม่กินอาหารมื้อแรกหรือมื้อเช้าเนี่ยมีความรู้สึกหิวระหว่างวันมากขึ้นฮอร์โมนที่ทําให้อิ่มหลั่งน้อยลงระบบการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย <Huh. S 1> ลดลงครับ <Wow. S 1> การแสดงออกของยีนที่สะสมไขมันเพิ่มขึ้น oh. เสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนมากขึ้น ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับกัฉฉันสุรีพรวงศิดพรค่ะ This is t o y PBS podcast วันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของการกินอาหารตามนาฬิกาชีวิตนะคะเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของนาฬิกาชีวิตเนาะในการที่จะ ตื่นนะคะแล้วก็นอนนะอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราก็จะมีหน้าที่ของเขาตามนาฬิกาชีวิตของเขาที่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแต่ว่ากินอาหารตามนาฬิกาชีวิตเนี่ยมันเป็นมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็สําคัญหรือเปล่าเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะอาจารย์ค่ะ นาฬิกาชีวิตเนี่ยเออเราก็คงจะได้ยินกันมาบ้างแล้วแหละนะคะว่าในช่วงเวลานั้นนะอวัยวะตัวนี้ทํางานตอนนี้นะก็เป็นช่วงเ<ม>วลากันไปอ,อย่างโกรทฮอร์โมนอาจารย์บอกว่าเลยนะสี่ทุ่มใช่ใช,ช่วงสี่ทุ่มตีสองก็จะเป็นช่วงที่แบบเอยโกรทฮอร์โมนหลังอ่าเขาก็ทํางานของเขาตามหน้าที่ของเขาถูกต้องใช่ครับทุกตัวของฮอร์โมนของร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นไปตามระบบนาฬิกาชีวิตเลย ภาษาทางการแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่าเซอร์คเดียนลิทึมเนาะเป็นลักษณะทางชีวภาพของร่างกายตลอด24ชั่วโมงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะตามช่วงเวลาเช้ากลางวันเย็นค่ำเช้ากลางวันเย็นค่ำ24ชั่วโมงซึ่งระบบของร่างกายก็จะตอบสนองตามช่วงเวลานะเหล่านี้ทั้งเรื่องของฮอร์โมนทั้งเรื่องของ อุณภูมิในร่างกายเรื่องการหลับการตื่นทั้งหลายแหล<ช>่นะเหมือนกับการที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยง่วงนอนตอนกลางคืนเพราะร่างกายมันหลังเมลาตทนีนออกมานะอช่วงสามทุ่มอย่างเงี้ย<ช>ก็จะหลังเมลาตทนีนออกมาเพื่อให้เราเริ่มรู้สึกเอ้ยง่วงนอนแล้วแต่บางคนแบบพอหลุดช่วงนี้ไปอาจจะไม่ง่วงแล้วเพราะเราฝืนนาฬิกาชีวิตทุกวันเนี้คนใช้พฤติกรรมสวนทางนาฬิกาชีวิตอืเวลากินเรานอน เช้าตื่นมาเนี่ยต้องเลือกระหว่างนอนต่อกับตื่นมากินอาหารเช้าเราเลือกอะไรกันครับส่วนใหญ่นอนต่อถูกต้องนะส่วนเวลานอนเราไปกินค่ะนะสี่ทุ่มห้าทุ่มยังนั่งฟาดหมูทะหมูย่างเกาหลีบุฟเฟ่ชาบูนะหัวอาจารย์ก็ชีวิตสีสันมันอยู่ตอนกลางคืน่งเวลาสีสันเนี่ยคนใช้ชีวิตสวนทางนาฬิกาชีวิตทั้งหมดนะเพราะร่างกายมันตื่นขึ้นมาปุ๊บปะเฮ้ย ถ้าเราใช้ตามนาฬิกาชีวิตเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยตื่นขึ้นมาอันเลิศสดชื่นสดใสพร้อมทํากิจกรรมนะกลางวันเราก็จะเริ่มและนะหลังเรากินอาหารเช้าตื่นมาฟาสติง้งตลอดทั้งคืนกลางวันเราก็จะเริ่มแบบว่าเฮ้ยเริ่มแบบเฮ้ยอยากที่จะแบบอ่ะกินและเริ่มมีความรู้สึกคิ้วแล้วก็ใช้ชีวิตตลอดยันเย็นยัน่ําเราก็เริ่มแบบอุย้ยอ่อนเพียงง่วงนอนฮอร์โมนต่างๆมันก็ขึ้นมา โกฮอร์โมนที่คุณรีบอกเมื่อสักครู่นี้ที่มันขึ้นมาตอนดึกตอนนอนเพื่ออะไรครับฟื้นฟูซ่อมแซมเซลล์ต่างๆในร่างกายค่ะแล้วเนี่ยถ้าเวลานอนคุณไม่นอนอะ่ะคุณก็ไม่มีโอกาสฟื้นฟูแล้วอาจารย์บอกเลยนะแทบจะฟันธงเลยว่าทุกวันนี้คนเรามีปัญหาสุขภาพเพราะเราใช้ชีวิตสวนทางนาฬิกาชีวิตอ,อเราเปลี่ยนไม่ได้เหรอคะจากแบบว่าเออขยับเวลาของมันเป็นนาฬิกาชีวิตให้มัน จากที่มันเป็นธรรมชาติตั้งแต่เรากําเนิดเกิดคุณลีสามารถฝืนธรรมชาติได้ไหมไม่ได้คุณลีสัปพอาทิกําลังจะตกดินคุณลีบอกว่าฉันใช้พลังวัดฮอย่าพึ่งตกอย่าพึ่งนึกออกไหมก็ไม่ได้อะไม่ได้เพราะว่าฉันยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยอย่าพึ่งตกนะเห็นไหมครับไม่ได้ถูกต้องถ้ามาฉันหิวข้าวเช้าแล้วเอาขึ้นมาหน่อยฮึบฮึบดวงอาทิตย์ขึ้นมาก็ไม่ได้อันนี้จะพยายามให้ดวงอาทิตย์ลงเร็วๆเพราะว่าจะได้เลิกงานเร็วๆ ถ้าไปอยู่ประเทศที่พระทิตย์เที่ยงคืนนี้ทำงานยาวเลยนะเอ้ยทำยังไงอ่ะนาฬิกาชีวิตก็ก็ต้องไปตามนั้นครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตามกลางวันกลางคืนแสงสว่างพอมันมืดปุ๊บปะมอมันมืดปุ๊บใช่ไหมครับร่างกายของเรามันก็จะเริ่มรู้สึกแบบเหมือนครามดาวแล้วพอช่วงหัวค่ำมันก็จะเริ่มเมลาตทนีนก็จะเริ่มมาแล้วจะเริ่ม หลังไหลออกมาแล้วเพราะมันมากับความมืดนะยิ่งมืดสนิทเมลาตนินหลังดีอุ่ยอาจารย์อันนี้ขอเถียงได้ไหมอ่ะเมลาโทนินมันหลังตอนกลางวันด้วยค่ะนั่งทํางานก็ง่วงไม่อันนั้นอาจจะเป็นซีโรโตนินจากการที่เรากินแป้งเยอะกินข้าวมากอ๋อคนละตัวใช่อันนี้ก็เหมารวมเมลาตทนิ้มันทำงานการที่เรากินกินข้าวกินแป้งกินน้ําตาลเยอะเราก็จะแบบโอ้ยง่วงเออก็ซีโรโตนินถูกต้อง ถ้าตอนกลางคืนเมลาโทนินเมลาโทนินถูกต้องอย่างเงี้ยแล้วมันมันมันต้องมันต้องใช้ตามนาฬิกาชีวิตเนาะร่างกายของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมาได้หมดเลยฮอร์โมนต่างๆเนี่ยอย่างเช้ามาอีกหนึ่งตัวฮอร์โมนคือคอร์ติซอลเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดพร้อมเผชิญภาะวะอย่างเงี้ยมันก็จะหลั่งออกมาเพราะเรารู้แล้วไงเราตื่นนะอะร่างกายมันก็จะมีนี่แหละครับระบบของร่างกายระบบของ เออนาฬิกาชีวิตของร่างกายของเราให้เราแบบเฮ้ยตอบสนองตอบแบบเฮ้ยสิ่งเราได้ตลอดเวลาค<ฆ>่ะอ่าไม่ใช่แค่ในคนนะครับนักวิทยาศาสตร์ยังพบว่าเฮ้ยในพืชในส,าาสัตว์เขาก็มีนาฬิกาชีวิตหรือไบโอเรจิคอลล็อกของเขาอ่าเรื่องของนาฬิกาชีวิตจริงๆแล้วมันมีมาไม่นานนี่เองนะครับ<ฆ>อ่าเพราะมีงานวิจัยที่ได้โนเบลไพสาขาการแพทย์เมื่อปี2017นะว่าเฮ้ย มนุษย์เราเนี่ยมันมีนาฬิกาชีวิตนะอ่าจะกินอาหารจะใช้ชีวิตออกกําลังกําลังอะไรเงี้ยตามนาฬิกาชีวิตหมดเลยหรือกิจกรรมที่เราทําในแต่ละวันเนี่ยอ่าแล้วถ้าเราสวนทางนาฬิกาชีวิตมันก็จะเกิดเอ,อผลเสียเนาะ,ะกับสุขภาพร่างกายของเราแล้วถ้าเราจะกินตามนาฬิกาชีวิตแน่นอนคนะคือพูดง่ายว่าเช้าตื่นขึ้นมากิน พาทิคขึ้นแล้วก็กินอาหารเช้าอ่าอันนี้คือการกินตามนาฬิกาชีวิตน้อซึ่งอาหารเช้าเนี่ยก็อยู่ในช่วงเจ็ดโมงถึงเก้าโมงเจ็ดโมงถึงเก้าโมงอ่าคืออันนี้คือตามนาฬิกาชีวิตและช่วงเวลาตอนกานลางวันเราก็กินเที่ยงพ,พูดง่ายว่าเช้าไม่ควรกินเกินเก้าโมงอะ่ะเพราะถ้าคุลีบอกว่าเออฉันกินอาหารเช้านะฉันกินสิบเอ็ดโมงนั่นฉันเพลแล้วครับ <laughs> ถูกไหม เพียงตั้งแต่ตอนกินข้าวเช้าแล้วค่ะเ,เพียงไปทั้งวันเลยะทั้งระบบแล้วค่ะใช่ไหมใช่ <laughs> โอ้โหแล้วมันก็ต้องกินแบบ้ยตามนาฬิกาชีวิตอาเช้าตื่นมาถามว่าทําไมเราต้องกินอาหารเช้าล่ะ,ะเพราะว่าเราฟาสติงอดอาหารมาทั้งคืนค่ะอ่าเราไม่ได้กินเลยมีใครต่อท่อต่อสายกินกลางคืนไหมไม่มีอ่าแล้วการรับประทานอาหารเช้าเนี่ยเขามีการศึกษาวิจัยว่าเอ้ยมันมีผลดี กับสุขภาพร่างกายนะอาหารมื้อแรกของวันหลังจากที่เราฟาสอต้องเรียกอย่างนี้บางคนอาจจะกินสายหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่อย่าถึงกับขนาดฉันเพนฉันเที่ยง <c oughs> นึกออกไหมครับงั้นมันคือลันช์มันไม่ใช่เบรกฟาสเบรกฟาสก็คือเบรกจากการฟาสไงเบรกฟาสอะเบรกฟาสเบรกฟาสนะเบรกฟาสนะฟาสคืออะไรฟาสคือการอดอาหารที่เราอดมาทั้งคืนเพราะเรานอนไงเนี่ย <c oughs> เราอดและกินมื้อเย็นมื้อสุดท้ายหกโมงเย็นจบแล้วแล้วเช้าขึ้นมาปุ๊บโอ้กว่าจะกินสมมุติแปดโมงอย่างเงี้ยคือเราเบรกจากการฟาสต์อ่าหรือเก้าโมงอย่างเงี้ยเราก็เบรกจากการฟาสต์เราก็ทาอินเตอร์เมเทนฟาสติ้งได้นะมันก็เป็นชีวิตไลฟ์สไตล์ของเราปกติเลยคนทํา i f อย้ําเลยว่าสามารถกินอาหารได้ปกติทั้งสามือ้อแต่ถ้าใครพรีเฟร์จะกินเช้ากินกลางวันก็แล้วแต่คุณหรือใครกินกลางวันแล้วกินเย็นแล้วคุณยังกินเพียงพอ อาจารย์ไม่เคยห้ามไม่เคยแอนตี้ค่ะอ่าเพราะบางคนบอกว่าเอ้าก็ฉันกินสองมือ้อแล้วฉันก็พอสุขภาพฉันดีนั่นคือคุณก็แต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยนะถูกนะต้องอคุณอย่าพยายามเอาทฤษฎีของของคุณไปครอบกับอีกคนนึงเขาอาจจะไม่เหมือนกันอ่าเขาอ,อาจจะดีเหมือนคุณก็ได้อ่าฉะนั้นแล้วเ,เราก็ไม่ได้แอนตี้แต่สําหรับเราสําหรับตัวอาจารย์เองอาจารย์กินครบสามมื้อเพราะอะไรรู้ไหม ความสุขของอาจารย์คือการกิน <laughs> ถูกไหมครับ <laughs> ใช่ค่ะเรา <laughs> ได้กินตั้งสามครั้งอะ่ะต่อวันอะน <laughs> ี่ไม่รวมสแน็คเบรกเบรกนะอ่า <laughs> แล้วเราก็กินได้ได้ตั้งสามมื้ออะแล้วการที่กินครบสามมื้อโดยเฉพาะมื้อแรกของวันที่เราเบรกฟา์เนี่ยมันมีการศึกษาวิจัยว,ว่าเฮ้ยมันช่วยควบคุมความหิวระหว่างวันได้ดี <laughs> นะไม่ทําให้เราแบบว่าเฮ้ยหิวบ่อย <laughs> นะบางคนแบบเฮ้ยหิวบ่อยเพราะว่าฉันไม่กินฉันอดอาหารมื้อแรกของวันหรือมื้อเช้าเนี่ยนะ ก็จะแบบว่าเอ้ยหิวบ่อยมากอันนี้เป็นการศึกษาวิจัยที่เขาค้นพบว่าเอ้ยมื้อแรกหรืออาหารเช้าเนี่ยสำคัญมากนะครับมีการศึกษาวิจัยอันนี้พึ่งตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการทางการแพทย์เนี่ย<ะ>เมื่อปี2022ที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเองเขาศึกษารับเปรียบเทียบผู้ที่กินอาหารเช้านะหรืออาหารมื้อแรกของวันเนี่ยเหมือนตามนาฬิกาชีวิตอะ่ะกับคนที่ไปเริ่มกินตอนเที่ยงหรือบ่ายแล้วก็กินถึงค่ำแบบไหนจะดีต่อสุขภาพมากกว่ากันครับ ก็ต้องแบบกินตอนเช้า <S 2> <S 2> ถูกต้องครับผลการศึกษาพบว่าคนที่ไม่กินอาหารเช้าหรือมื้อแรกของวันเนี่ยค่ะนะมื้อแรกอาจารย์ก็ยังอนุโลมนะเก้าโมงเก้าโมงกว่าก็ยังโอเคนะอ่าแต่ไม่ใช่ไปนู่นกินเที ng, ่ยงกินบ่ายนะครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> เขาพบว่ากลุ่มที่ไม่กินอาหารมื้อแรกหรือมื้อเช้าเนี่ยมีความรู้สึกหิวระหว่างวันมากขึ้นฮอร์โมนเขาดูฮอร์โมนเลปตินด้วยที่ทําให้อ,รรอิ่มอะหลั่งน้อยลงอ่าแล้ว คือจะแบบว่าไม่ค่อยอิ่มแล้วหิวบ่อยระบบการเผาผลาญพลังงานในร่างกายนี่เขาวัด Energy Metabolism การเผาผลาญนะลดลงครับคนไม่กินอาหารเช้าผมปวดพนเผาผลาญลดลงการแสดงออกของยีนที่สะสมไขมันเพิ่มขึ้นยีนที่สะสมไขมันอ่ะมีการแสดงออกมาเพิ่มขึ้นเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนมากขึ้นคนไม่กินอาหารเช้าและมีกระบวนการออโตฟาจีที่เราเคยคุยกันไปบ้างแล้ว นะการดีท็อกระดับเซลล์หรือช่วยในการชะลอวัยเนี่ยลดลงครับแล้วไม่กินอาหารเช้าสัมพันธ์กับความอ้วนสัมพันธ์กับการเผาผลาญสัมพันธ์กับความแก่นะแล้วงานวิจัยไม่ได้มีงานวิจัยนี้ก่อนหน้านี้ก็มีผลกระทบของการไม่รับประทานอาหารมื้อเช้าก็คือเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคสมองเสื่อมและอัตราการเสียชีวิตสูง แค่มื้อเช้าเนี่ยนะถูก,<า>กต้องครับ <มา S 2> นะแล้วก็ถึงบอกว่าเอ้ยเป็นมื้อที่สําคัญมากแต่คนไม่ค่อยให้ความสําคัญถ้าเลือกระหว่างตื่นมากินมื้อเช้ากับนอนคือนอนคาว่าเช้านี่มนไม่จาเป็นต้องหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้านะถ้าคุณบอกฟาสติ้งอยู่ว่าอาจารย์มันยังไม่ได้สิบสี่ชั่วโมงมเพราะสิบสี่ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยของการทํา I f อนะขอสักสิบหกชั่วโมงเอาคุณก็มากินตอนเก้าโมงเช้าได้นี่ไม่เห็นมีปัญหาก็ยังไม่ได้เลยเวลาเช้าถูกต้องชใช่ครับ แล้วคุณได้ทั้งไอฟแล้วคุณได้ทั้งมื้อเชา้าแต่ทําไม<ข>คุณไม่กินมื้อเชา้าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณไปกินมื้อสุดท้ายของการทำฟาสติง้งสี่ทุ่มห้าทุ่มยี่คืนมันก็เลยต้องนับชัมม่วโมงถูก <ทด S 1> ต้องใช่ไปกินอีกทีอาจารย์เนี่ยยังไอเอฟอยู่เลยเนี่ยกว่าจะกินได้เนี่ยเที่ยงนะไปกินได้อะบ่ายสองชวนไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันทําไมไม่กินล่ะหนูยังไอเอฟอยู่เลยอาจารย์อ้าวมื้อสุดท้ายกินเมื่อไหร่เมื่อคืนหนูกินดึกห้าทุ่มเที่ยงคืนหนูเลยยังไม่ครบ นึกออกไหมครับโหดมากทำไอเอฟได้โหดมากแล้วเนี่ยคือกลายเป็นว่าเพราะมื้อสุดท้ายของคุณกินดึกไงมันก็เลยผลกระทบตกกระทบกับมื้อเช้าเพราะฉะนั้นถ้าสักประมาณหกโมงเย็นถูกต้องก็ตื่นเช้ามาก็ได้อันนี้สิบสองชั่วโมงแล้วใช่ครับสิบสองสิบสามสิบสี่อ่าแปดโมงจริงๆแล้วงานวิจัยเขาบอกว่าสิบสี่ชั่วโมงก็เริ่มมีผลดีกับสุขภาพแล้วอ่าเก้าโมงก็ได้อ่าให้ถูกต้องเห็นไหม แล้วเนี่ยบางคนกินห้าโมงเก้าโมงเช้าโอ้โหได้ตั้งสิบหกชั่วโมงอ่ะอ่าก็เกิดประโยชน์แล้ววันนี้วันนี้อาจจะแปดโมงก็ได้ก็ได้สิบห้าชั่วโมงเอ้ยก็เป็นประโยชน์ฉชนแล้วเห็นไหมครับแล้วมันชีวิตมันก็เป็นไลฟ์สไตล์ได้ไม่ใช่แบบช่วงนี้ฉันทําช่วงนี้ฉันทําทําไมต้องช่วงนี้ฉันทําทําไมคุณไม่ทําให้มันเป็นไลฟ์สไตล์ทาให้มันเป็นตลอดตลอดถูกต้องมันคือส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเรามันคือแฮปปิตมันคือพฤติกรรม ในชีวิตประจําวันของเราเราทำฟาสติ้งทุกวันอาจารย์ทำฟาสติ้งได้ทุกวันค่ะเพราะอาจารย์ไม่ได้ทําแบบหักโหมไม่ได้ทาแบบสุดตรงวันนี้ฉันต้อง2ี่ชั่วโมงย2ชั่วโมงช่วงนี้ฉันทำฟาสต์ไปไงครับฉันก็จะผอมหน่อยแล้วช่วงไหนฉันไม่ได้ทําฉันก็จะบวมหน่อยยุบหน่อพองหนอยุบหน่อพองหนอพอดีกันมีบางคนทํา18 24ก็มีนะคะทำเยอะๆก็มีอันนี้นานๆทีได้เขาอยากจะเร่งกระบวนการออโตฟาจีให้มันแบบ พีก,พกโอ้โหขน,นนขนาดนั้น่าก,ก็ได้ไม่ได้ว่ากันมันก็อเพื่ออยากจะทําเพื่อความสบายใจแล้วก็ดีต่อสุขภาพแล้วคุณก็ยังได้รับสารอาหารเพียงพอแต่ไม่ใช่ว่า,วาคุณแบบไม่กินเลยแบบสามวันอย่างเงี้ยกินกแต่น้ำอย่างเงี้ยคุณอาจจะขาดโปรตีนนะเพราะคุณติดลบอย่าลืมความต้องการพลังงานและสารอาหารในแต่ละวันถ้าคุณต้องการโปรตีนวันหนึ่งสมมตุนนมมติว่าหนักแค่ห้าสิบต้องการห้าสิบกร,รมัมคุณลีบอกว่าคุณลีทำไมเอสองวันไม่กินเลยเลยเนี่ยคุณลีติดลบชีวิต ติดลบสารอาหารไปร้อยกรัมโปรตีนร้อยกรัมคุลีก็ต้องมามาดเชยให้เพียงพอ,อถูกต้องสุกก็ซู้ให้มันเดินทางสายกลางดีวะ่ะถูกต้องใช่อจย,ย่าง,งที่อาจารย์รบอกว่าเอาก็ก็เนี่ยก็กินตามนาฬิกาชีวิตค่ะนก็คือเช้าตื่นมาอ่าเราก็กินนะหลังพระที่ตกดินเราก็ไม่กินอืมนะแล้วก็เลือกกินให้อย่างเหมาะสมอาจารย์แล้วถ้าเกิดตอนเช้าตื่นมาเนี่ยตามนาฬิกาชีวิตตื่นมาปุ๊บอาหารเช้าเนี่ย เออเป็นแบบแนวอ,อเมริกันเบรคฟาสต์ได้ไหมฮะแบบขนมปังดีมากสำคัญมากไม่ใช่ว่าหมูปิ้งไม้เหนียวห่อนะ <c ười> <ม>แฟ์ <c ười> ถ้วยขนมปังแผ่นเออได้ไหมคือคนส่วนใหญ่แบบชีวิตเร่งรีบเอานี่แล้วเอาหมูปิ้งสามน้อย <c ười> เอาเนี่ยเอาหมูทอดเชียงหายห <c ười> มูกระจก <c ười> <c ười> ไก่ทอดนะอาหารเช้าเนี้ยปลาต้องก๋คคูง เออก็ดีกว่าไม่กินเลยไงก็จะคิดอย่างนั้นอันนี้อาจจะไม่กินอาจจะดีกว่าก็ได้นะอ๋อก็กินแล้วมันพังอ่ะคือกินให้มีคุณภาพในมื้อเช้าไปเลยมื้อเช้าโดยเฉพาะมื้อเช้านะครับสารอาหารที่โอ้สำคัญมากสําหรับมื้อเช้าเลยเนี่ยก็คือเรื่องของโปรตีนอ่าโปรตีนนะครับโดยเฉพาะกรดอะมิโนที่ชื่อว่าไทโรซีนจริงๆแล้วมันก็คืออยู่ในอาหารประเภทโปรตีนนี่แหละนะเรากินนมกินไข่ นะตอนเช้าเราก็ได้พวกโปรตีนนาจากปงจากปลาทั้งหลายแหล่นะครับอ่าซึ่งโปรตีนในมื้อเช้าเนี่ยเขาพบว่ามันสามารถที่จะเพิ่มระดับโดปามีนโดปามีนเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขฮอร์โมนตัวหนึง่งทําให้เราอ่ะรู้สึกสดชื่นตื่นตัวกระฉับกระเฉงพร้อมที่จะทํางานพรอไปถึงโต๊ะทางานเบื้มหอหยยังหัวใจอแล้วอาหาร ประเภทโปรตีนะนะครับในมื้อเช้าสําคัญแล้วช่วยเพิ่มการเผาผลาญช่วยช่วยควบคุมความผิวระหว่างวันได้ดีมีการวิจัยถึงขั้นที่ว่ามื้อเช้าอะ่ะกินโปรตีนจากไข่ครับกุลีวัลล<ะ>ฟองอะ่ะ <c oughs> สามารถที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน<ะ>โรคเบาหวานได้ยหรอ้ถูกต้องแต่ไม่ใช่โปรตีนอย่างเดียวนะครับ โปรตีนเนี่ยดีในมื้อเช้าเพราะมันช่วยบูดโดปามีน<ะ>โดปามีนเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เรารู้สึกแฮปปี้มีความสุขนะกระฉับกระเฉงมุ่งมั่นนะตื่นตัวอ่าซึ่งมันสมควรนะตอนเช้าถูกไหมไม่ใช่ใชจะไปบูดตอนกลางคืนนะจะไปนอนเตียงแล้วจะไปกระฉับกระเฉงมุ่งมั่นตายแล้วทีเนี้ยไม่หลับเลยอ่าแล้วเนี่ยเห็นไหมมันเป็น<ะ>ตามนาฬิกาชีวิตของเราแต่เราก็ต้องกินตามนาฬิกาชีวิตนี่ไง,ไง<ะ>คือมื้อเช้าเน้นโปรตีนมากหน่อย นะแล้วก็เติมไฟเบอร์ครับอาจารย์เพิ่งไปดูงานมาที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ <หา S 1> นะยังเอาขนมมาฝากคุณลีเนี่ยนะครับแต่อันนั้นเก็บไปกินมื้อกลางวันนะค่อยๆกินค่อยๆกิน <laughs> จะบอกว่าเขามีทฤษฎีอันหนึ่งนะเรียกว่าจริงๆแล้วมันมีมานานแล้วแหละนะบ้านเราคนยังไม่ค่อยพูดถึงกันเยอะก็คือ chrono nutrition chrono chrono n u t r i t i o ตัวเนีโโ้ยมันคือ กินตามนาฬิกาชีวิตนี่แหละอ hmm. เขาพบว่าแต่มันมีรายละเอียดนะพบว่าการที่เราได้รับใยอาหาร <Ha. S 1> หรือไฟเบอร์เนี่ยในมื้อเช้าและมื้อกลางวันนะที่ปริมาณเพียงพอ <Ha. S 1> นะคือเน้นกินไฟเบอร์นะจากผักผลไม้มื้อเช้ามื้อกลางวันช่วยมันจะช่วยควบคุมน้ำตาลในมื้อเย็นได้ oh. อ๋อคุณลีคิดดูมัน oh. ไม่ใช่คุมในมื้อนั้นอย่างเดียวนะ เขาทํางานศึกษาวิจัยเลยสองกลุ่มครับแยกกันเลยให้กินไฟเบอร์มื้อเช้ามื้อกลางวันค่ะอีกกลุ่มนึงอ่ะไม่ค่อยกินไฟเบอร์เช้าและกลางวันแล้วไปเกี่ยวอะไรกับมื้อเย็นล่ะก่อนนอนอ่ะไปดูเรื่องของบาดซูก้ารสปายคือน้ําตาลที่พุ่งหลังมื้ออาหารกลายเป็นว่าหุยคนกินไฟเบอร์เช้ากับกลางวันอ่ะไปคุมน้ําตาลในเลือดหลังมื้ออาหารน่ะมื้อเย็นอ่ะได้ดีด้วยอืมันต้องมีระยะเวลาหมายถึงว่า อ่กินตอน10บโมงไม่เกินเที่ยงหรือว่าแบบจริงๆแล้ว,าวตามปกติเราเนี่ยคือตามทฤษฎีที่เราทราบกันคือปกติไฟเบอร์ใยอาหารเนี่ยมันก็ควบคุมน้ําตาลควบคุมไขมันนะในมื้อนั้น,นอยู่แล้วนึกออกไหมครับแต่อันเนี้ยมันบานไปมีผลต่อเนื่องยาวนานให้ถึงมื้อเย็นอ่าซึ่งมันสําคัญมากนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเกิดมื้อเย็นน้าตาลในเลือดสูง,ส,งสูงอะ่ะมันส่งผลต่อการยับยั้งโกรทฮอร์โมน อ่าใช่ใช่เห็นไหมครับนั้นแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบถึงบอกว่าเอ้ยเรื่องของโครโนนิวทริชั่นการกินตามนาฬิกาชีวิตเนี่ยโอสำคัญโภชนาการตามช่วงเวลาว่าเช้าเนี่ยเราควรจะได้รับโปรตีนนะได้รับไ,<ง>ไฟเบอร์นะอ่าอกลางวันอย่างเงี้ยเราควรจะแบบเฮ้ยกินอาหารที่มันแบบพลังงานให้พลังงานนะเพื่อชดเชยว่าเฮ้ยเราทํางานมาครึ่งวันแล้วก็พร้อมจะลุยนะมีความ ตื่นตัวมีความกระชับกระเฉงนะครับอ่ามื้อเย็นอย่างเงี้ยเราไม่ควรกินน้ําตาลเยอะแล้วควบคุมน้ําตาลในเลือดอย่างเงี้ยพวกแป้งเปิงทั้งหลายแหล่เพราะน้ําตาลแป้งมันจะไปยับยัง้งโกรธฮอร์โมนที่ช่วงเราจะหลังกลางคืนยิ่งกลางคืนไม่ควรกินอะไรอย่างที่ชานบอกหลังหกโมงเย็นหลังพระติดตกดินเราไม่ควรกินอะไรแล้วนะนอกจากน้ำเปล่าคือไม่ต้องถึงขนาดว่าอย่างแบบ เออเจ็ดโมงถึง9ก้าโมงเป็นเวลาของกระเพาะอาหารก็กินอาหารเช้ากันเก้าโมงถึง11บเอ็ดโมงเป็นเวลาของม้ามกับตับอ่อนเข้าใจอันนั้นตามทฤษฎีอันนั้นแพทย์แผนจีนเอาหรออ่าซึ่งถามว่าอุ้ยมันก็อาจจะสอดคล้องกับนี่แหละอ่อตามหลักวิชาการสากลก็คือเป็นแพทย์แผนตะวันตกค่ะอ่าซึ่งถามว่ามันสอดคล้องกันไหมจริงๆแล้วมันก็สอดคล้องกันนี่แหละเรื่องของตับเรื่องของม้ามถูกต้องเพราะว่าใครจะไปกิน เย็นถ้าเกิดว่ากินแป้งมากเฮ้ยตับทํางานหนักนะน้ําตาลเยอะตับทนํางานงานหนักแถมไขมันยังไปพอกตับอีกอ่าแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับก,กลไกไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แผนจีนเนาะหรือการแพทย์แผนตะวันออกอนะอ่าการแพทย์ทางเรื่องทั้งหลายแหล่ทุกซิษยเดียมันแบบเฮ้ยสอดคล้องนะสอดคล้องกันหมดเลยนะครับว่าเฮ้ยมนุษย์เราเนี่ยมันมีนาฬิกาชีวิตนะแต่เราอ่ะจะกินตามนาฬิกาชีวิตหรือเปล่า นะครับอ่าโดยเฉพาะในมื้อเย็นอย่างเงี้ยเเราต้องเลียเ่ยงเรื่องน้ําตาลสูงพวกแป้งทั้งหลายแหล่ะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยถ้าเราจะกินเนี่ยนะพวกเนี้ยเราควรจะไปกินเป็นมื้อกลางวันอ่าเพราะร่างกายยังมีกิจกรรมทางกายค่ะนะยังมีกระบวนการที่ร่างกายต้องใช้พลังงานแบบว่าเยอะ,ะนะถ้าเกิดว่ากินมือ้อ่ํามื้อเย็นต่างๆเนี่ยอันเนี้ยก็จะส่งผลแล้วนั่นแล้วอาจารย์ฝากคุณผู้ฟังว่าเอ้ยคนที่ทำา IF เนี่ย เนาะคือควรจะกินเป็นตามนาฬิกาชีวิตด้วยนะครับก็คือเซอร์คาเดียนลิทึมนะหรือเซอร์คาเดียน IF คือ Intermittent f a s t i n g ที่ตามนาฬิกาชีวิตไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉัน IF <laughs> คือฉันกินมื้อสุดท้ายอะตอน4ี่ทุ่มอาจาย์ฮะมื้อมันก็ตรงส่งผลกระทบว่าเช้าจะกินได้ไงเพราะว่าเวลามันยังไม่ถึง16ชั่วโมงก็ต้องไปกินนู่นบ่ายสอ,อย่างเงี้ยอ่าซึ่ง กับคนที่เขากินเหมือนกันนะห้าโมงเย็นเขากินนะเช้าเขาก็ได้กินอาหารเช้าและวก้าโมงเขากิกนได้แลล้ค่ะ <S <S อ่าแล้วเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นต่างกันเยอะนะน้ำหนักคุณอาจจะมองถ้าคุณโฟกัสแค่น้ำหนักบนตาช่างอาจจะใช่แต่มันมีงานวิจัยลงลึกถึงเรื่องของกระบวนการเผาผลาญและระดับน้ำตาลในเลือดเขาพบว่าคนที่ทำา IF ตามนาฬิกาชีวิตนะระบบร่างกาย จะดีกว่าน้ำหนักตัวอาจจะลดลงไม่ต่างกับคนที่ทําสวนทางนาฬิกาชีวิต i f ่สวนทางนาฬิกาชีวิตจะมีการเผาผลาญไขมันลดลงถึง20%อร์เน้ํน้ตาในเลือดเพิ่มขึ้นถึงส0โอ้อร์เซเพราะมันกินดึกไงคุณลีนึกออกไหมเพราะกินดึกแล้วเราไม่ได้ใช้อะไรอะแล้วบางคนกินเสร็จแล้วปุ๊บไม่กี่ชั่วโมงนอนเลยนะพึ่งพุงแล้วหลับเลยกลนคลอคออไขมันก็ไปพอกตับค่ะอแล้วเราก็ต้องกลับมากินตาม นาฬิกาชีวิตและใช้ชีวิตตามนาฬิกาชีวิตนะมันไม่ใช่แค่เรื่องกินอย่างเดียวเนาะ,ะอ่าเรื่องของการแบบออกกําลังเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยต่างๆอยู่ด้วยเพราะบางคนออกกําลังกายดึกเกินอนอนไม่หลับอีกอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับมัน<ะ>มันก็ต้องใช้ให้มันไม่สวนทางนาฬิกาชีวิตเวลานอนก็นอนก็คือนอนก็คือนอนไม่ใช่แบบโอโ้ยังทํางานอยู่ห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึง่งอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างมันก็จะรวนหมด ถ้านาฬิกาชีวิตคุณพังสุขภาพร่างกายคุณก็ พังลงไปด้วยก็เหมือนกับว่านาฬิกาชีวิตของแต่ละคนก็อาจจะมีคือจริงๆนาฬิกาชีวิตทุกคนนะมันรูปแบบเดียวกันแหละแต่ว่าแค่ไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตเนี่ยมันอาจจะต่างกันอะไรอย่างนี้ตแต่ให้ยึดหลักไว้เราไม่ต้องถึงขนาดแบบย e like um ่อยเป็นรายชั่วโมงขนาดนั้นก็ได้ถูกต้องถูกต้องใช่เลยครับนะคะโอ้โหแบบไอช่วงเวลานี้ดื่มน้ําช่วงเวลานี้แบบกินอันนี้หรืออะไรมโอ้โหชีวิตอย่าไปใช้ให้มันยากขนาดนั้นค่ะถูกต้องใช่เลยครับสามหลักสามมือพยายามให้ครบห้าหมู่ ให้ได้มากที่สุดนะคะหลักการง่ายๆที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กแต่แตทํายากมากในตอนโต <laughs> เราค่อยๆปรับไปนะคือค่อยๆปรับไปยังไม่ต้องแบบว่าโอ้โหรีบเร่งร,รีบร้อนแบบว่าเฮ้ยฉันต้องแบบไอ้นี่ทันทีเลยนะอ,อะไรอย่างเงี้ยแบบให้ได้แบบทันทีเลยอ,อย่างเงี้ยเคยเคยนอนอย่างเงี้ยเที่งคืนตีหนึ่งอยูๆอ่ๆเราจะมาหัดตีนอนสามทุ่มโอ้โยากมากใช่ <laughs> <าก S 2> เราค่อยๆกระเถิบมาค่อยๆปรับมาว่าเฮ้ยเคยนอนเที่ยนคืนตีหนึง่ง สักห้าทุ่มครึ่งสักอาทิตย์นึงค่อยๆปรับมาสักห้าทุ่มเมื่อก่อนอาจารย์โอ้ทำงานดึกช่วงจบมาใหม่ๆพอทุกวันนี้นะเฮ้ยสี่ทุ่มหัวถึงหมอนแล้วเพราะเรารู้ยิ่งอายุมากขึ้นอ่ะการนอนคือการชาร์จแบบชาร์จพลังฟื้นฟูเซลล์ฟื้นฟูธาตุขันของเรานะให้ทรงพลังได้เหมือนเดิมให้มากที่สุดอย่าสักแต่กินดีอย่าสักแต่ออกกำลังกายแล้วแบบ นอนคุณนอนไม่ดีคุณปล่อยป่วยแล้วเลยไม่เสียตังเลยสักบาทคุณรีคิดดูการน,นอนที่ดีอ่ะจริงอเพราะฉะนั้นเราใช้ชีวิตตามนาฬิกาชีวิตนะแล้วชีวิตคุณจะแฮปปี้นะชีวีก็จะยืนยาวและมีสุขครับนะถ้าอยากมีสุขก็ต้องเนี่ยตามที่อาจารย์บอกเลยขอบคุณค่ะอาจารย์เอกราชค่ะสวัสดีค่ะครับ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast คนที่ทำงานหรือเข้ากะงานตอนกลางคืนส่งผลต่อคุณภาพการนอนอย่างไรและมีผลทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้างแพทย์หญิงชิวารัตปราสารจากโรงพยาบาลนพรัตน์ปปร,าราชธานีมาเล่าให้ฟังครับในร่างกายของเราเนี่ยจะมีเรียกว่าเซอร์เาเดียนริทึมอยู่หรือว่านาฬิกาชีวิตเนี่ย ตอนเช้าเนี่ยร่างกายเราจะหลั่งฮอร์โมนออกมาให้มีการตื่นตัวทำงานแอคทีฟ นะคะแต่ตอนกลางคืนพอพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยร่างกายเราก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนฮอร์โมนการหลับการง่วงนอนนะคะให้เราพักผ่อนแล้วก็มีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายถ้าสมมุติต้องทำงานกะกลางคืนแล้วเราไม่ได้นอนพักผ่อนเพียงพอเนี่ยจะทำให้ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนหรือว่าฮอร์โมนในร่างกายต่างๆของเราเนี่ยมันหลั่งออกมาน้อยหรือเยอะกว่าปกติ นะคะรวมถึงพฤติกรรมต่างๆเวลาที่เราทำงานตอนกลางคืนทำงานเสร็จอ่อนเพลียก็มีการกินอาหารก็ทำให้น้ำตาลในร่างกายมันสูงขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่ควรจะสูงเพราะว่าในช่วงพักผ่อนเนี่ยเราไม่ควรที่จะทาน อะไรเยอะและพวกแป้งพวกน้ำตาลคุณจะลดเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนแล้วแต่น,นี้พอเราทำงานเสร็จแล้วเราไปทานเนี่ยมันจะทำให้ระดับน้ำตาลในร่างกายสูงและถ้าเป็นอย่างเนี้ยระยะเวลานานเข้าก็จะทำให้เกิดโรคเบาหวานโรคความดันโล,นลโหิตสูงตาม,มขึ้นมาได้หรือโรคไขมันในเลือดสูงขึ้นมาได้เวลาเรานอนจะมีวงจรการนอนอยู่นะคะมันก็จะแบ่ง เป็นการหลับมันจะมีหลายระยะเริ่มแรกก็คือเราเริ่มเคลิ้มก่อนเริ่มง่วงะนะคะต่อมาเราก็จะเริ่มเริ่มหลับแล้วอ่าหลับตื้นๆต,ตอนนี้หัวใจเต้นช้าลงอุณหภูมิร่างกายลดลงค่ะอันนี้เริ่มหลับแล้วประมาณระยะนี้จะประมาณ50%แล้วก็ต่อมาเราจะเริ่มหลับลึกะนะคะหลับลึกเนี่ยคือร่างกายได้พักแล้ว ร่างกายมีการหลั่งกรดฮอร์โมนมีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือร่างกายเราจะเริ่มมีการฝันอ,อ,อันนี้เป็นระยะฝันละค่ะค่ะอันนี้ก็ร่างกายเราจะทำงานคล้ายกับตอนตื่นแต่ก็ยังหลับอยู่นะค่ะแต่ฝันใช่ฝันร่างกายจะมีการทบทวนเรื่องของความจำความทรงจำต่างๆในระยะนี้ค่ะ,คะ This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.